ท่านผู้ชี้แจงมีอะไรจะชี้แจงไหมไม่มีใช่ไหมครับขออนุญาตท่านประธานครับมีนิดหนึ่งครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมแดงเดชทุชาพิชยานันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยผู้แทนของคณะกรรมการปฏิรูปนะครับแล้วก็สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองนะครับที่มารับฟังความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณ ความเห็นและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมอภิปรายแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในรอบ3เดือนช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็สำนักงานจะได้ประสานกับทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้วก็ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและความเห็นทั้งสมาชิกในวันนี้นะครับไปปรับปรุงแล้วก็เร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับโดยเฉพาะข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนที่จะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานในระดับพื้นที่นะครับที่ต้องเชื่อมโยงกับประชาชนและการปฏิรูปที่จะต้องมุ่งไปสู่ประชาชนเป็นหลักนะครับสำหรับความเห็นของท่านสมาชิกนะครับขอเรียนสำนักงานขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่ได้มีการรายงานในสภาแห่งนี้นะครับสำนักงานได้นำความเห็นของท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีทุกครั้งนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็ได้มีข้อเสนอให้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของท่านสมาชิกนะครับ แม้ว่าบางเรื่องนะครับจะไม่ได้อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศแล้วก็บางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานอิสระไปขอความร่วมต้องไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานอิสระอย่างเช่นธนาคารประเทศไทยนะครับหรือว่าแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของที่เรื่องน้ำที่ห้วยอีแหวงอย่างเป็นต้นนะครับก็ได้นำเสนอไปที่ครม.ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะนำเสนอไปอีกนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแบบคุณภาพเรื่อง e-bidding นะครับเรื่องของการตรวจความสำเร็จนะครับของการปฏิรูปประเทศโดยที่จะให้ดูจากความสำเร็จไม่ได้ดูจากเอาต์พุตนะครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับว่าในการประมวลผลที่ออกมาเป็น 50% 75% เนี่ยนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยกำหนดกิจกรรมเอาไว้นะครับว่าในเรื่องนึงเนี่ยจะทำเรื่องอะไรนะครับในประเด็นที่จะทำนี่จะทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยทะเลทางทะเลเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างว่าเขาก็จะมีการจัดทำแผนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เขาจะทำนะครับไอ้คำว่า 100% นี่ก็คือเขาทำแผนแล้วนะครับแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าความสำเร็จของเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับจะต้องมีการติดตามต่อนะครับว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็อย่างเช่นอย่างที่ท่านสมาชิกได้ให้ความเห็นเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆการทำแผนเสร็จแล้วไม่ได้เสร็จร้อยไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับการทำแผนเสร็จแล้วนั่นคือกิจกรรมที่เขาจะทำในแผนปฏิรูปเนี่ยเสร็จแล้วแต่การดำเนินงานจะต้องมีการติดตามต่อนะครับว่าเขาจะทำได้สำเร็จตามนั้นหรือเปล่านะครับต้องกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับอย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของขั้นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือในการขับเคลื่อนในรายละเอียดเนี่ยสำนักงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับก็ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงทั้งหมดนะครับ36หน่วยงานเมื่อวันที่7ธันวาคม2563นะครับแล้วก็ได้มีการ ทำแผนขับเคลื่อนที่จะมีการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดผลในการขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริงซึ่งในเรื่องแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงซึ่งยังมีการนำเสนอในวาระถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมบิ๊กร็อกซึ่งจะมีทั้งหมด62กิจกรรมซึ่งก็ขออธิบายนิดนึงนะครับว่าก็คำว่าบิ๊กร็อกเนี่ยก็คือในเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องสามารถที่จะต้องทำให้เสร็จให้ได้นะครับก็เป็นคำเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนกับหินก้อนใหญ่ๆที่เราจะต้องมีการขับเคลื่อนไปให้ได้นะครับ
ทีนี้ในการในแผนการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบจะระบุหน่วยงานร่วมดำเนินการนะครับระยะเวลาที่แล้วเสร็จแล้วก็โครงการที่จะทำผลของเป้าหมายที่จะมีต่อกิจกรรมนั้นนะครับกิจกรรมบิ๊กล็อกอันนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการและการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมบิ๊กล็อกให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางหน่วยงานก็ได้ส่งกลับมาที่สำนักงานแล้วนะครับและสำนักงานก็ได้นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ด้านที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแผนขับเคลื่อนเพื่อพิจารณาแล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเห็นชอบออกมาแล้วก็จะนำเสนอท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับก็ขอเรียนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้นำแผนปฏิรูปประเทศนะครับโดยเฉพาะแผนรูปประเทศฉบับปรับปรุงแล้วก็แผนฉบับเดิมเนี่ยนะครับเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี2565นะครับซึ่งในนี้ก็จะรวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดด้วยนะครับซึ่งสำนักงานก็ได้มีการเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาการของบประมาณสนับสนุนสำหรับโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนนะครับเช่นเรื่องของการของบกลางในการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับสำหรับรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนแต่ละกิจกรรมบิ๊กล็อกนะครับทางสำนักงานก็จะนำรายงานท่านสมาชิกเพื่อทราบในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายนี้กับผมก็พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสำนักงานนะครับขอพระคุณท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสมาชี้แจงรายงานความคืบหน้าในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ